สวัสดีครับผมมื้อนี้เตรียมของส่งให้ลูกค้าครับนี่ครับส่งของให้ลูกค้าแบบปั๊บได้รูดได้ครับใครสนใจก็สั่งมาได้ครับส่งเสร็จละ10บาทนี่ครับดังสิส่งให้ลูกค้าเพิ่นโอนตังค์ให้เรียบร้อยแล้วบ่ได้ส่งของให้เพิ่นอยู่ได้เช็คก่อน1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40แบบนี้เพิ่นสร้าง40เซนแล้วก็แบบปรับได้อีกแบบปรับได้อีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ทั้งหมด60เส้นครับเป็นเงิน600เป็นให้ค่าส่งน้ำ50บาทส่งให้ขึ้นเรียบร้อยนี่ก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งครับแต่ยังบ่ทันเสร็จครับสิให้เสร็จมื้อนี้แล้วครับผมนี่ครับเป็นเพิ่นสร้างลายอันลายเลเก้ครับอันนี้ลายเลเก้ครับอันลายทงฉาดนี่ครับเป็นแบบปรับได้แล้วก็แบบ3ห่วงอีก5เส้นทั้งหมดก็ประมาณ300กว่าบาทครับ300กว่าบาทครับเล็กๆน้อยๆก็ส่งให้ครับผมมื้อนี้คือสิบ่ได้ไปขายของนะครับเพราะว่ากะเป็นเงินแล้วกับประมาณ6 7 8 9 900กว่าบาทครับ900กว่าบาทมื้อนี้ก็โอเคครับอยู่ได้ครับนี่แหละครับอาชีพทักเสือกสันเฮาขยันเฮ็ดขยันลงขายลงหยังก็พอได้กินพอได้อยากได้กินครับหาได้มือละหา600ก็โอเคเลยครับก็ขอให้เพื่อนๆผู้ใดอยากสั่งมากก็สั่งได้ครับเกิดว่าขี้ข้านทักครับขี้ข้านทักสั่งมาได้ด้วยครับผมกับยินดีจะส่งให้ครับ30เซนขึ้นไปนะครับเซนละ10บาทหน่อยร้ายก็บ่คุ้มค่าส่งครับซองนี่ก็ซื้อซองนี่ก็ซื้อ10กว่าบาทอยู่เด้นี่ซองกันกระแทกพร้อมหมดเด้อย่างดีสั่งมาได้เด้อเฮ็ดไปเรื่อยๆครับผู้ใดอยากอันเฮ็ดเองก็ได้ครับก็สอนไว้นําแล้วก็ไผขี้ข้านเฮ็ดอยากรับไปขายเลยก็เส้นละ10บาทครับติดต่อมาได้ครับผม0853679443ครับติดต่อมาได้ครับมีทั้งแบบปรับได้รูดได้ผมมาเฮ็ดงานแบบง่ายๆสิแล้วครับมันกินง่ายกว่าแนวอื่นอันเฮ็ดแบบเสือกทักบางครั้งผมก็เฮาอยู่หลายแล้วครับทักมันก็ปวดหลังครับเลยเฮ็ดงานแบบง่ายๆไปก่อนนะครับเนาะไปส่งน้ํากันครับไปครับไปส่งผมสิไปส่งเครี่ครับนี่นะครับซองซํานี่แหละนี่ของเจ้าแรกครับThank you.
ครับมาถึงแล้วครับผมแล้วมาถึงแล้วนี่ตัวแทนรับพัสดุเคอรี่ครับผมเข้าไปเลยครับส่งเรียบร้อยแล้วครับผมส่งเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะได้กลับแล้วบาทลูกค้าก็โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ก็ส่งให้เป็นเรียบร้อยโอ้ผมจอดรถอยู่คุณจอดจักรยานไว้ฟังคุณครับแล้วก็สิกลับห้องไปเฮดออเดอร์อีก30-40เซนนี่แล้วครับประมาณนี้ครับขายอะไรมั่งเหรอแฟนโอ้พอคิวบันนี่หาสิ่งยากเลยถ้าคุณตัวติดอยู่ด้วยครับเมื่อกี้เอาของมาส่งของมาส่งเขาพอได้กินเหมือนกันนี่มาขายไปขายไหนมั่งที่เข้าไปแล้วก็เห็นไปลานใจเลยไปขายพัสดุบ้างรับจากบ้างอ๋อไปขายตามตลาดแถวสี่มุมเมืองไปไกลเหมือนกันมันก็ทราบสิเออมันหน้าตามันจะไม่ซ้ำกันที่นี่ซ้ำไปลงมาที่นี่คนขายเยอะขายจากนี่ไปไหนอีกก็กลับบ้านขายจากนี่ก็กลับบ้านตอนเย็นไม่ขายเหรอมาจับมารอบใช่เหนื่อยนี่มาขายกี่โมงมาเมื่อกี้ไปก่อนมาทักทายจำไม่ได้อีกโอ้ไม่ได้เลยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้มึงไม่บอกจำไม่ได้ใครวะผมก็บอกไปเห็นเจ้านี่แม่งมาหลอกแหมมาทักหน่อยนึกว่าเจ้านี่มาทักเหรอไม่ใช่เจ้านี่มาทักจุดนี้ก็ได้นะมาส่งของตรงนี้โอ้แหวนนี่สวยนะเนี่ยแหวนวงละ10 บาทไปก่อนกลับมาฮอดห้องกันลุยออเดอร์ต่อครับพี่น้องอีก40กว่าเซนบางหันส่งไปแล้วส่งไปแล้ว60เซนสั่งมาได้เด้อผู้ใดสิขานทับไปดูกับทักเอาก็ได้ครับอันนี้ก็มีสอนแบบละเอียดแล้วครับวันนี้ก็เลยบ่ได้มาเน้นสอนบันไดครับว่าลงบ่อยแล้วครับลงบ่อยแล้วการทักเชือกนี่เพิ่นสั่งสีเลเก้ครับลายเลเก้เลยได้มาเฮ็ดให้เพิ่นสิได้ส่งให้เพิ่นบายๆแล้วครับอันนี้เป็นสุดที่2สุดแรกส่งไปแล้วนี่ก็สิส่งให้เพิ่นช่วงบ่ายครับนัดเพิ่นไว้ช่วงบ่ายนี่แหละครับเน้นแต่งานแบบค่อนข้างสิบ่ยากปานใดครับสั่งออเดอร์มาได้เรื่อยๆครับผมสิได้ทักเพื่อไว้อยู่ดอกเพราะว่าออเดอร์เริ่มเข้ามาแล้วครับมีช่วงวิกฤตช่วงโควิดกะ
ออเดอร์ก็หายไปหลายอยู่ครับจากเกาะพี่ๆก็หายไปครับเดี๋ยวเพิ่นอันใดลงโตแล้วก็สิมาคือเก่าแล้วครับผมนี่ครับผมเอาละมื้อนี้ก็มาพบพระเจอกันแค่นี้แหละครับไปส่งออเดอร์ให้เบิ่งแล้วก็แวะทักทายเพื่อนๆที่ค้าขายน้ำกันครับมื้อนี้แค่นี้แหละครับอยู่ดีมีแห้งสุขคนครับสิได้ฝ่าเฮ็ดออเดอร์ไปส่งเพิ่นอีกรอบนึงครับ